บายดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกๆท่านที่นี่สถานี iFreedom TV ทำการออกอากาศจากเมืองสไปโรรัฐโอคลาโฮมาประเทศสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าริชาร์ดซัสมอนมานั่งจัดทำรายการท่านผู้ชมมื้อนี้พวกเราก็มาพบกันอีกในตอนเช้าของมื้อวันเสาร์ท่านผู้ชมกะมื้อนี้พวกเราก็มีแขกมีแขกพิเศษท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้พวกเราก็มีท่านดร.สุนัยมาเยี่ยมมายามสถานีของเขาสบายดีท่านดร.ขออยู่ครับดีมีแห่งท่านผู้ชมที่เคารพเพราะว่าในมื้อนี้นี่ก็เป็นมื้อหลังจาก Thanksgiving และก็ตั้งหลังจากBlack Friday มื้อนี้นี่ก็เป็นมื้อวันเสาร์ท่านผู้ชมกับพวกเราพบกันทุกๆเสาร์แต่มื้อนี้ก็เป็นเสาร์พิเศษเพราะว่าพวกเราก็มีแขกเพิ่นก็เดินทางมาแต่ทางไกลพี่น้องเลยพวกเพิ่นนี่ก็มีพบปัญหาหลายอย่างท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องเวียกบ้านการเมืองหรือว่าเรื่องอีสังต่างๆนี่พวกเพิ่นก็ประเทศเพื่อนบ้านของพวกเราเพิ่นก็พยายามซอกหาทุกวิธีทางที่ก้าวเดินไปหาประชาธิปไตยนั่นน่ะท่านผู้ชมประเทศเพื่อนบ้านพวกเราเพิ่นก็บ่ทันได้ประชาธิปไตยเถ้อบ่ว่าแต่เพิ่นแต่เฮาก็ถูกแบบเดียวกันนั่นล่ะท่านผู้ชมที่เคารพยังขาดประชาธิปไตยเต็มห้อยเพราะบ่ทันมีนี่ละท่านผู้ชมที่เคารพพวกเราจึงว่าก็มีการเยี่ยมยามถามข้าวทางพุ่นกินปลาไปทางพุ่นกินปลามาทางพี่กินข้าวเพิ่นก็มาถามความทุกข์สุขพี่น้องชาวลาวของพวกเฮาเป็นใดเด้ยากหรือง่ายหรือใดเพิ่นก็มาเยี่ยมมายามอันนี้นี่โอ้ยก็ขอขอบใจนำท่านดร.สุนัยและทีมงานของเพิ่นที่พวกเพิ่นกับบุปะบุทิมเพิ่นก็มาเยี่ยมยามถามข่าวจนฮอดสถานี iFreedom TV ของพวกเฮานี่ล่ะก่อนอื่นก็นั่นแหละก็ขอถามสบายดีท่านไอ้ยายด็อกเตอร์ล่ะสบายดีครับอยู่ดีมีแฮงอยู่โอ้ก็แสนดีอกดีใจท่านด็อกเตอร์ที่ท่านด็อกเตอร์ก็ยังเข้มแข็งและอยู่ดีมีแฮงก็ตอนนี้ท่านยายด็อกเตอร์อันนาพำนักพักเซาอยู่ทางใดขนาดตอนนี้ผมก็พักอยู่เป็นนกขมิ้นเหลืองอ่อนอบินไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อสองมือก่อนนี้ก็ไปนอนอยู่เท็กซัสในโครงการที่เราจะออกตะเวนเยี่ยมเยือนคนไทยผู้รักประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาเจ้ามีรถน้อยๆคันหนึ่งกับครับไปกับมูเนาะวันนี้ก็มาถึงโอกาสที่ได้มาเยี่ยมเยือนสถานี iFreedom ของดร.ริชาร์ดพี่น้องครับผมคงต้องขออนุญาตขอบคุณหลายๆต่อดร.ริชาร์ดก่อนครับผมก็รู้จักกับท่านในส่วนที่ท่านได้มีส่วนสำคัญที่สุดในช่วง5ปีถึง7ปีที่ผ่านมาที่ผมรู้จักท่านนี่แต่รู้จักในนามของ Internet Freedomคงจำกันได้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีปัญหาวิกฤตใหญ่ที่สุดคือเผด็จการเนี่ยมันคุกคามเนาะเรามีรัฐบาลแล้วมันก็ยึดอำนาจทักษิณเป็นนายกมันก็ยึดอำนาจระหว่างมันจะยึดอำนาจมันก็จะต้องสร้างความปั่นป่วนสร้างสถานการณ์จนกระทั่งยึดอำนาจแล้วเราชนะการเลือกตั้งคุณสมัครพรรคของพวกเราก็เป็นนายกอีกมันก็ก่อวิกฤตอีกก่อวิกฤตเพื่อจะเอาอีกพรรคหนึ่งที่แพ้การเลือกตั้งมาเป็นนายกก็คืออภิสิทธิ์และก็ฆ่าประชาชนตายเมื่อ5 ปีก่อนนั้นมาเลือกตั้งใหม่ก็แพ้เราอีกน้องทักษิณก็เป็นนายกอีกมันก็ยึดอำนาจอีกแล้วตั้งท่ายึดตั้งแต่2เดือนแรกเลยนะครับแล้วก็มีดร.ริชาร์ดนี่แหละครับพี่น้องครับที่ได้เปิดสถานีอินเทอร์เน็ตฟรีดอมผมก็รู้จากดร.ริชาร์ดตรงนั้นก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะครับที่ท่านได้ให้การซุกยู่นะซุกยู่ประชาธิปไตยในเมืองไทยมีโอกาสมาวันนี้ก็เลยต้องมาเยี่ยมเยือนแล้วก็เลยขอถือโอกาสนี้จะสรุปสถานการณ์ประเทศไทยให้พี่น้องชาวลาวฟังเชิญครับคือเรื่องประชาธิปไตยในเมืองไทยที่ผมจะพูดวันนี้ไม่ใช่เรื่องของคนไทยไม่ใช่เรื่องของคนลาวแต่เป็นเรื่องของมนุษยชาติคือประชาธิปไตยนี่มันเป็นสมบัติของมนุษย์เนี่ยมันเป็นของชาติใดชาติหนึ่งประชาชนทุกประเทศในโลกวันนี้ไม่ว่าจะปกครองในระบบใดจะมีพระมหากษัตริย์ปกครองจะมีระบบประชาธิปไตยเป็นสาธารณรัฐจะเป็นประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีหรือจะเป็นประชาธิปไตยแบบอังกฤษแบบสภาเป็นใหญ่
เขาก็ต้องการเสรีภาพทั้งนั้นจริงครับเพราะเสรีภาพตัวนี้มันไม่ได้อยู่แค่ว่าเราพูดได้เขียนได้มีสิทธิ์เลือกตั้งตัวนั้นแต่มันหมายถึงการกำหนดที่จะเข้าไปดูแลเงินงบประมาณแผ่นดินที่เก็บภาษีมานี่จะเอาภาษีตัวนี้ที่เก็บมานี่กลับไปหาประชาชนยังไง อันนี้เราหัวใจที่สุดนะครับดังนั้นวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของมนุษย์พูดของเรื่องไม่ใช่เรื่องของประเทศไทยแต่ว่าโฟกัสอยู่ที่ประเทศไทยเนาะที่ประเทศไทยแล้วก็ให้พี่น้องคนลาวคนไทยได้รับรู้ปัญหาร่วมกันว่าถ้าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่มันจะส่งผลเนาะอิทธิพลไปยังประเทศข้างๆประเทศไหนไม่มีประชาธิปไตยก็ย่อมจะต้องปรับตัวหมดนะครับนั่นแหละอันนี้คือหัวใจสำคัญการสรุปสถานการณ์ของประเทศไทยวันนี้ก็อยากจะขอให้พี่น้องที่ติดตามรายการของดร.ริชาร์ดนี่ได้เข้าใจพื้นฐานเล็กน้อยเนาะเจ้าเมืองไทยนี่มันก็คล้ายๆกับแข่งฟุตบอลเด้อ๋อเตะบาลคนเราเรียกเตะบาลเป็นโบราณเจ้าเตะบาลเตะบาลก็มี2ทีมเจ้าทีมหนึ่งเป็นทีมประชาธิปไตยเจ้าทีมหนึ่งเป็นเผด็จการเจ้าเมืองไทยนี่ธรรมดาเตะบาลนี่มันครึ่งนึงมันก็45นาทีแม่นบ่ล่ะเจ้าแม้ถึงกับชั่วโมงครึ่งเขาเรียกว่าตอนนี้พักครึ่งประเทศไทยวันนี้การเตะบาลต่อสู้ระหว่างพรรคประชาธิปไตยกับพรรคเผด็จการนี่มันเตะบาลมาถึงพรรคครึ่งหนึ่งแล้วนั่นก็คือการสิ้นพระชนของเจ้ามหาชีวิตไทยแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเจ้ารัชเจ้ามหาชีวิตองค์ใหม่คือรัชกาลใหม่เป็นรัชกาลที่10พี่น้องชาวลาวก็คงจะคุ้นเคยนะครับกับบ้านเมืองไทยว่าโอ้ยมันยุ่งหลายแท้ไอ้เตะบาลเมืองไทยนี่ทำไมมันเตะบาลมันโดนแท้เนาะเตะมา10ปีแล้วครับยังว่าเนาะไอ้บาลจริงๆมันก็เตะกันได้45นาทีก็พักครึ่งแต่เตะบาลการเมืองมันเตะทีละ10ปีได้นี่วุ่นวายหลายแท้10ปีมานี้ยึดอำนาจแล้วยึดอำนาจอีกแล้วคนที่ยึดอำนาจนั่นใครก็รู้หมดโดยเฉพาะพี่น้องคนลาวในต่างประเทศแต่พี่น้องคนไทยในต่างประเทศบางพวกไม่ยอมรับรู้ปิดหูปิดตาหมดนั่นแหละเป็นห่วงถ้าเรายอมรับความเป็นจริงว่า10ปีที่ผ่านมาการเตะบาลการต่อสู้ทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยของไทยนั้นคนฝ่ายไอ้ทีมเผด็จการนี่หัวหน้าใหญ่เนี่ยเห็นชัดๆแล้วครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์โอ้เนาะหัวหน้าใหญ่นี่เป็นโคตรใหญ่เด้โอ้อะเป็นคนสั่งการใครก็รู้ว่าพลเอกเปรมนี่แน่นอนแล้วก็เวลาเริ่มเตะบาลนี่เพื่อนก็เปลี่ยนศูนย์หน้าเรื่อยพอแข่งเปลี่ยนศูนย์หน้าก่อนเอาใครมาเป็นศูนย์หน้าล่ะเอาพลเอกสุยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีมาเป็นศูนย์หน้าเนาะจับปรากฏว่าสู้กันไปสู้กันมาแพ้ทีมประชาธิปไตยเลยพอแพ้ทีมประชาธิปไตยเปลี่ยนตัวอีกแล้วเอาใครมาเป็นอีกล่ะเอาสุดท้ายนี่เอาประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นหัวหน้าแหละเอามาเป็นศูนย์หน้ายิงประตูพอประยุทธ์เข้ามาเป็นศูนย์หน้ามันก็เล่นออฟไซด์เนาะคือเวลายึดอำนาจทีมของเผด็จการนี่มันเล่นออฟไซด์เรื่อยลูกออกกรรมการก็ไม่เป่านกหวีดเว้ยไอ้พวกที่ไปยืนออฟไซด์ยืนอยู่ข้างหน้าเลยคอยยิงประตูกรรมการก็บอกเป่าฟาวนั่นแหละนั่นแหละแต่ทีมประชาธิปไตยนี่ทีมทักษิณนี่เนาะขยับนี่ขยับหน่อยก็ฟาวหมดเลยไหมนั่นแหละโอ้ย10ปีมันนี่มันบอกเป็นธรรมอันนี้แหละครับรายการอินเทอร์เน็ตฟรีดอมก็ช่วยเหลือนะครับช่วยอธิบายข้อมูลให้ประชาชนเข้าใจให้คนดูการเตะบาลหรือการเล่นฟุตบอลนี้ให้รู้ว่าอีกฝ่ายนึงมันไม่ยอมรับกติกาครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้ถึงพักครึ่งแล้วแต่ว่าการพักครึ่งเท่านี้ไม่ได้เปลี่ยนตัวแล้วเปลี่ยนกรรมการเปลี่ยนกรรมการโดยธรรมชาติจากรัชกาลที่9เป็นรัชกาลที่10จ้ะแต่ว่ามันตอนนี้จะบอกว่าเป็นรัชกาลที่10ก็ยังไม่ได้เลย
ยังบ่ทันถึงยังบ่ถึงยังบ่ถึงถึงเขาเลยเรียกรัชกาลเก้าครึ่งได้นี่เก้าครึ่งแล้วตรงเนี้ยครับเดี๋ยวจะเป็นหัวใจที่จะคุยให้ท่านฟังครับเชิญนะก่อนอื่นทางข้าพเจ้าก็ขอขอบอกขอบใจเมื่อยังพี่น้องประชาชนไทยเมื่อก่อนสมัยเมื่อก่อนทางประชาชนไทยก็มีการอุ้มสูญูหนูหรือว่าช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านพิเศษเป็นพี่น้องลาวของพวกเขาพวกเฮานี้ก็บ่ลืมบุญคุณสิ่งที่ดีก็มีสิ่งที่บ่ดีก็มีแต่ว่าสิ่งที่ดีก็มีหลายอย่างดังนั้นล่ะในนามฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นคนลาวแทนก็ขอขอบขอบขอบใจนำพี่น้องชาวไทยที่มีส่วนได้ช่วยเหลือบางอย่างบางสิ่งบางอย่างช่วยพี่น้องคนลาวเฮาบ่ว่าทางในและนอกประเทศมีหลายอย่างที่พวกเฮาเป็นพี่น้องกันบ้านใกล้เฮือนเคียงช่วยเหลือซึ่งกันและกันในฐานะที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสร่วมกับท่านข้าพเจ้าก็ขอขอบขอบใจนำพี่น้องชาวไทยที่อุ้มสู้ยู่หนุนพี่น้องสาวลาวของพวกเขาและพร้อมเดียวกันนี้เมื่อก่อนตอนที่พวกท่านมีประชาธิปไตยหลายกว่านี้ฮั่นตอนที่ยังบ่ทันได้ทิมเตะบานยังบ่ทันหลายไว้ซะซะยังบ่ทันเข้มข้นฮั่นพวกเฮาก็ได้พึ่งพาอาศัยพวกท่านหลายอันหลายแนวแต่ว่าในตอนนี้พวกเฮาก็คิดเห็นใจพวกท่านที่พวกท่านหันไปว่าประชาธิปไตยหรือว่าฟรีดอมของพวกท่านนั้นดรอปดาวน์คือว่าแปลว่าขาดลงไปหลายอย่างพวกเฮาก็คิดเห็นใจพวกเฮาก็บ่มียังมีแต่น้ำใจที่นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วยกันพวกเฮาในกะช่วยพวกท่านเท่าที่พวกเฮาหันช่วยได้เลยแล้วก็พวกเฮาหวังว่ามื้อใดมื้อนึงพวกเฮานี่สิได้ประชาธิปไตยร่วมกันโดยที่พี่น้องลาวไทยพวกเฮาสิได้หัวยิ้มหัวแย้มร่วมกันอีก แต่ว่าทางข้าพเจ้านี่คิดว่าจังซี่ท่านดร.สุไนข้าพเจ้าคิดว่าความจริงความดีนี้จะชนะเรื่องสิ่งที่บ่ดีจะในกรณีใดก็ตามแต่ว่าจะซาหรือความถูกต้องต้องชนะความไม่ถูกต้องเนาะเจ้าแม่นแหละอันนี้นี่ผู้ข้าก็คิดอยู่ในใจว่าพวกท่านน่ะจะถึงจุดหมายปลายทางแห่งผลสำเร็จนะมีแท้แน่นอนข้าพเจ้าคิดว่าจังซั่นโดยโอ้ยขอบใจหลายเจ้าและทุกสิ่งทุกอย่างนี่ทางพี่น้องลาวของพวกเฮาผู้ที่ฮักประชาธิปไตยและผู้ที่บ่มักเผด็จการนี่แม่นสนับสนุนพวกท่านเพราะพวกท่านสู้เพื่อเป็นประชาธิปไตยแต่เรื่องสีนะพวกเฮาบ่ว่ากันซะเรื่องสีนะมันเป็นเรื่องนึงต่างหากสำคัญอยู่ในใจว่าประชาธิปไตยนี่แม่นพวกเฮาสนับสนุนท่านดร.สุไนเจ้าเรื่องนี้ก็อยากจะบอกกับพี่น้องลาวเนาะอย่างที่ดร.ริชาร์ดวอลมานี่ก็คือความรู้สึกผูกพันระหว่างไทยลาวนี่เจ้ามันแยกไม่ได้ครับมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเจ้าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนเจ้ายกตัวอย่างง่ายๆเจ้าเมื่อครั้งที่ผมเฮ็ดเวียกเป็นเลขารัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีอยู่กระทรวงการค้าอ๋อนะกระทรวงการค้าเจ้ามีการเจรจาทวิภาคีระหว่างการประชุมWTO หรือว่าประชุมอีหยังนานาชาติเนาะเจ้าลาวก็ขอติดต่อประชุมทวิภาคีเจ้าทวิภาคีคือขอคุยกัน2คนนอกรอบเจ้าคือในรอบนี้เขาประชุมใหญ่ของการค้าสากลเจ้าผมก็จะจัดให้เลยครับเจ้าพอเลขารัฐมนตรีการค้าลาวมาติดต่อผมจัดให้เลยเจ้าเวลาพูดอะไรมาขอสิทธิอันนั้นขอสิทธิอันนี้รัฐมนตรีส่วนใหญ่ของไทยที่เป็นรัฐมนตรีการค้ามักจะอนุโลมยอมให้ลาวเสมอนะครับเพราะถือว่ามันเป็นหมู่บ้านใกล้เรือนเคียงแล้วก็เป็นประเทศเดียวในโลกที่พูดภาษาไม่ต้องแปลเจ้าเนาะเหมือนจะว่าจังสี่แล้วมันต้องแปลหรอกท่านว่าลาวผมว่าไทยนี่แหละคือเข้าใจกันมั้ยเจ้าแล้วก็อีสาน16จังหวัดนี่ก็ว่าคือท่านเจ้าคือพูดเหมือนกันหมดทุกอย่างเจ้าดังนั้นวันนี้เนี่ยครับผมก็บอกว่าเหตุการณ์ในประเทศไทยเนี่ยมันจะส่งผลต่อการขยายตัวแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในเซาท์อีสเอเชียปัญหาที่สำคัญที่พี่น้องอาจจะถามว่าเอ้าท่านสุไนเมื่อกี้นี้เป็นยังถึงว่าว่าเป็นรัชกาลเก้าครึ่งว่ะก็มันยังบ่มีรัชกาลที่สิบเลยจะเรียกรัชกาลอย่างถามว่าจะมีกษัตริย์ต่อไปมีแน่ครับเจ้าแต่มีแล้วเป็นรัชกาลที่10แน่นอนครับเจ้า
แต่ทีนี้ยังไม่ได้สถาปนายังไม่ได้แต่งตั้งการแต่งตั้งก็ต้องใช้สภาเพราะว่าการเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญมันแปลกที่สุดครับรัฐธรรมนูญไทยนี่เพิ่นเขียนไว้ซาวปีแล้วเปลี่ยนชิกชิกเขียนใหม่ชิกเขียนใหม่ชิกเขียนใหม่ปื้มปื้มรัฐธรรมนูญนี่แม่นทว่าเป็นกระดาษชำระนี่เนาะโอ้ขอโทษเด้อเช็ดก้นบ่ได้หรอกมันฉีกจนปนปี้มัดแต่แปลกแท้ๆคือหมวดที่2เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นั่นเพิ่นบ่ฉีกเว้ยเก็บไว้ซื่อๆจนเก็บไปเรื่อยฉีกก็รักษาไว้เก็บก็รักษาไว้ในหมวดพระมหากษัตริย์ตรงนี้ล่ะที่มีส่วนทําให้เกิดรัชกาล9ครึ่งไม่เป็นรัชกาลที่10สักทีนึงเพราะเพิ่นไปวางอํานาจไว้ให้แก่ประธานองคมนตรีที่ชื่อพลเอกเปรมตินสุรานนท์จ้าๆคือเขียนไว้ผมไม่ต้องอธิบายรายละเอียดเนาะจ้าแต่ว่าอธิบายหลักๆว่าการเขียนไว้ให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนในหลวงหรือจะมหาชีวิตไทยนี่ไปพลางก่อนหากว่าเพิ่นเฮ็ดเวียกบ่ได้อย่างซี่เจ้าดังนั้นไอ้ตรงนี้แหละครับก็เลยเกิดปัญหาแล้วที่ตั้งคำถามกันมาตลอดสาวปีนี้ว่าเจ้ารัฐธรรมนูญนี่ทำไมมันถึงเขียนอย่างนี้คำตอบมันก็มาอยู่ตรงนี้ไงครับวันนี้ถามว่าเอ้าก็เจ้ามหาชีวิตสิ้นพระชนไปแล้วลูกชายเพื่อนก็มีและเป็นองค์รัชทายาทคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชหรือเจ้าฟ้าชายนี่เพิ่นก็เป็นองค์รัชทายาทสมบูรณ์ที่สุดถูกต้องที่สุดเพียงคนเดียวเป็นอย่างบ่ให้เพิ่นขึ้นเลยล่ะนี่ละแล้วก็ปรากฏแล้วมามีตัวแทนได้ยังไงอ่ะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นี้แท้จริงก็คือตัวแทนพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ณวันนี้เอารัชกาลที่9สิ้นไปแล้วสิ้นพระชนไปแล้วแล้วผู้สำเร็จราชการมาเป็นตัวแทนได้ยังไงแล้วก็ลูกเพิ่นก็อยู่นี่แล้วนั่นละบ่นี่แหละก็เลยซับสนไปหมดแล้วครับตรงนี้แหละครับคือความสับสนที่ทำให้เรารู้ถึงประวัติที่ผ่านมาว่าเพราะรัฐธรรมนูญที่ร่างกันมาซาวปีแล้วฉีกแล้วฉีกอีกแต่หมวด2หมวดพระมหากษัตริย์หมวดเจ้ามหาชีวิตนี่บ่ฉีกเก็บไว้หมดระบบปุ๊บคือเก่าหมดและเว้นวรรคแต่ต่อคือกันหมดบ่ได้แก้ไขหยังเลยเจ้าแล้ววันนี้ก็มาถึงปัญหาแล้วสิล่ะนี่เจ้าแต่ว่ามาถึงปัญหาตรงนี้แหละครับก็อยากจะให้พี่น้องคนไทยคนลาวได้ทราบความจริงว่าทำให้การถอดสลักระเบิดนี่มันวุ่นวายไปหมดเลยเจ้าเจ้าในที่สุดเอ้าพลเอกเปรมก็อยากจะเป็นเจ้ามหาอยากจะเป็นตำแหน่งเจ้ามหาชีวิตสักมือหนึ่งเนาะได้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ปรากฏว่าสมเด็จพระบรมรูปฟ้าชายนี่ท่านก็ยอมให้เอาไปเลยอยากเป็นรถเพราะหลายฝ่ายตีความบอกโอ้ยตามกฎหมายไม่ได้ครับต้องให้พลเอกเปรมประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนตามมาตรานั้นนอกตานี้เอ้าผ่านมาแล้วเกือบ50มือแล้วเป็นโลดอยากเป็นโลดพอเป็นเสร็จปั๊บคนที่นึกไม่ถึงว่าเอ๊ะโอ้พลเอกเป็นเจ้ามหาชีวิตได้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้วมันจะวิ่งวุ่นวายใหญ่แล้วหลายคนมองอย่างนั้นจะทำมองด้วยทางการเมืองที่เข้าใจแล้วจะเห็นว่าโอ้สมเด็จพระบรมองค์มงกุฎนี่ก็ฉลาดแท้ดิเจ้าพระเจ้าอยากเป็นแม่บ้างล่ะมาเป็นรถตั้งไว้ตรงนี้เจ้าจะให้เป็นเจ้าเป็นตุ๊กตาเด้อใครเนี่ยมันเป็นตุ๊กตาเด้อเจ้าเมื่อเจ้ามาเป็นเจ้าผู้สำเร็จราชการแล้วเจ้าต้องออกจากประธานองคมนตรีเจ้าเออออกมาซะเจ้าเจ้าก็เลยออกจากประธานองคมนตรีเจ้าเดิมเลยนั่นใครก็รู้ว่าพลเอกเปรมนี่เตรียมคนไว้แล้วถ้าแกออกเมื่อไหร่จะประธานองคมนตรีที่สนิทที่สุดก็คือพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์พลเอกสุรยุทธ์นี่มีฐานะเป็นลูกเลี้ยงของพลเอกเปรม
เป็นลูกเลี้ยงตอนไหนล่ะตอนเด็กน้อยพลเอกเปรมเป็นในร้อยเนาะพลเอกสุรยุทธ์นี่เป็นเด็กน้อย5ขวบ10ขวบพ่อพลเอกสุรยุทธ์นี่ทำรัฐประหารเมื่อ70ปีที่แล้วแล้วเฮ็ดบ่แล้วบ่สำเร็จเลยหนีไปหนีไปอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยดิน่าแล้วฝากลูกชายนี่ไว้กับพลเอกเปรมพลเอกเปรมก็เลี้ยงไว้มันถึงเหมือนกับเป็นลูกบุญธรรมนั่นนะทีนี้คนบอกเอ้าถ้าเป็นลูกคอมมิวนิสต์เป็นอย่างถึงแบบมันเป็นองคมนตรีโอ้ยประวัติศาสตร์ไทยนี่ละมันยาวหลายโว้ปรากฏว่าพลเอกสุรยุทธ์นี่ตาเพิ่นตาเพิ่นก็เป็นกบฏเด้เป็นกบฏเรียกว่ากบฏบวรเดชกบฏของฝ่ายเจ้าเมื่อ80กว่าปีก่อนนั่นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเนาะนี่ย้อนหลังไป80กว่าปีเนาะเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะราษฎรยึดอำนาจจากเจ้ามหาชีวิตไทยแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบสภารัฐสภาพาร์เลเมนต์จังซี่ล่ะเนาะปรากฏว่าพบเปลี่ยนแปลงปั๊บปีรุ่งขึ้นเจ้าไม่ยอมก็เลยยกกำลังนี่มาจากอีสานก็คือฐานกำลังมาจากอีสานก็คือฝ่ายลาวฐานของคนลาวในอีสานนั่นแหละล้านนาล้านสร้างล้านสร้างเป็นฐานอีสานก็เอากำลังคนจากภาคอีสานนั่งรถไฟมาจะมายึดอำนาจทำสงครามกับคณะราษฎรหัวหน้าฝ่ายกบฏวันนั้นชื่อพระองค์เจ้าบวรเดชมือขวาชื่อในดินท่าลาบเป็นตาของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะตาเนี่ยครับเป็นกบฏคือทำการปฏิวัติก็ไม่สำเร็จเจ้าแม่ลำละเจ้าแล้วก็ตายในที่รบเจ้าต่อมาลูกสาวของในดินท่าลาบมาแต่งงานกับในพยมจุลานนท์เจ้าพยมจุลานนท์นี่คือพ่อของสุรยุทธ์จุลานนท์เจ้าพอแต่งงานก็ได้ไล่ลูกคนนี้ไม่มันซับซ้อนเหมือนลิเกเลยเนาะพวกนี้มักเล่นลิเกนั่นแหละเออนั่นแหละดังนั้นวันนี้พลเอกสุรยุทธ์ที่เขาพลเอกเปรมหมายมั่นจะทำให้มาเป็นประธานต่อเป็นบ่ได้เขาไม่เอาพอสิ้นรัชกาลที่9แล้วพลเอกเปรมก็เริ่มเหมือนลูกโป่งสวรรค์ดิเริ่มลอยแล้วลอยขึ้นฟ้าดิสูงจังเลยแต่ว่าบ่มีหยังล่ะวันนี้พลเอกเปรมก็เลยหลุดจากองคมนตรีมานั่งเป็นตุ๊กตาเลยมาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตรงนี้แหละครับที่พี่น้องจะได้เห็นว่าเมืองไทยขณะนี้การเมืองมันเป็นจังซี่ก็ทำให้เห็นว่าความวุ่นวายที่มีมาเตรียมการไว้เนาะให้พลเอกเปรมมีอำนาจต่อไปนั้นมันบ่เป็นตามนั้นแล้วพระองค์มงกุฎหรือในหนึ่งก็คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้าชายนี่เพิ่นก็มีความฉลาดอยู่ก็ยิบพลเอกเปรมนี่มาตั้งซื่อๆซะตั้งเป็นหุ้นแล้วป่ะเนี่ยแล้วที่สำคัญไม่ให้ลงนามในกฎหมายเพราะธรรมดาผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หรือในหนึ่งคือผู้สำเร็จราชการแทนพระมหากษัตริย์นั้นคือตัวพระมหากษัตริย์กฎหมายจะออกจากสภาก่อนจะประกาศใช้กับประชาชนต้องลงนามที่เรียกว่าลงพระปรมาภิไธยทีนี้กฎหมายในสภามันหลายพจน์ออกมาแล้วกฎหมายที่สำคัญที่สุดคือกฎหมายร่างรัฐธรรมนูญตรงนี้สำคัญนะร่างรัฐธรรมนูญที่พี่น้องได้เห็นมีการลงประชามติแล้วก็โกงกันคสช.นี่พลเอกประยุทธ์นี่ที่ขี้โกงยึดอำนาจมานะแล้วก็มาร่างรัฐธรรมนูญร่างมาฉบับที่1ไม่พอใจไม่เผด็จการมากกูก็ทิ้งไปเก็บฉบับที่2ร่างใหม่ร่างอันนี้ให้มีชัยฤชุพันธ์เป็นประธานร่างเขียนเผด็จการเลือกตั้งยังไงพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดที่ชื่อทักษิณประชาชนนิยมนี่ยังไงกูก็มาให้มึงชนะคือเลือกยังไงกูมาให้มึงชนะนี่ๆเค้าเรียกว่าเป็นเผด็จการแท้ๆวันนี้ร่างเสร็จแล้วทำประชามติก็โกงนับคะแนนก็โกงนะครับใครไม่เห็นด้วยจับใครเห็นด้วยไม่ว่าในที่สุดผ่านประชามติแล้วก็ต้องไปทูลเก้าพอทูลเก้าขึ้นไปเอารัชกาลที่เก้าสิ้นพระชนม์ซะแล้วตายซะแล้ว
ก็เลยต้องอยู่ที่รัชกาลใหม่เซนคือฟ้าชายแต่ฟ้าชายก็ยังไม่ได้ขึ้นกษัตริย์ทีเพราะท่านบอกว่าขอแสดงความเสียใจเด้อขออยู่ร่วมแสดงความเสียใจกับประชาชนก่อนเพราะว่าประชาชนไทยส่วนหลายนี่เกิดความเสียอกเสียใจที่จะมาหาชีวิตสิ้นชีวิตลูกชายเพื่อนก็คือสมเด็จพระบรมก็บอกขอแสดงความเสียใจร่วมก่อนเนาะเจ้าเจ้านี่ในระหว่างนี้มัน50จะ50มื้อแล้วนี่เจ้าจะขึ้นวันไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันปั่นป่วนยังไงในระหว่างนี้พลเอกเปรมเป็นตัวแทนเจ้ามหาชีวิตองค์รัชกาลที่9เจ้าเจ้าแต่มีคำสั่งภายในจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้พลเอกเปรมลงนามจบอันนี้หลักฐานก็แสดงว่าพลเอกเปรมก็คือคนไทยก็เรียกเจวเวตนะเจวเวตก็คือตุ๊กตาที่มันตั้งอยู่หน้าศาลพระภูมินั่นแหละแม่บุราพลเอกเปรมสมมุตินี่คือเจวเวตเจวเวตตั้งอยู่ทางสั้นละเราก็นั่งดูต่อไปอ้าวแล้วจะขึ้นเมื่อไหร่เนาะตอนนี้ก็เกิดปัญหาสิครับประเทศไทยไม่มีประมุขประมุขแห่งรัฐจะถือว่าพลเอกเปรมประมุขแห่งรัฐไหมก็น่าจะใช่เพราะเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่เซ็นอีหยังบ่ได้ก็เป็นประมุขแบบกระท่อนกระแท่นเนี่ยเลยว่าว่าถือครับว่าตกลงเราประมุขมีไม่มีเกือบ50มื้อแล้ววันที่1นี่1ธันวาคมนี่จะครบ50มื้อก็มีข่าวลือกันว่าจะสถาปนารัชกาลที่10คือสมเด็จพระบรมนี้แน่นอนในวันที่1ธันวาคมถามว่าเอ้าคุณสุนัยวันที่1ธันวาคมมาจากไหนเอ้าก็หนังสือพิมพ์รอยเตอร์หนังสือพิมพ์ต่างประเทศเขาลงหมด BBC ลงหมดว่าฟ้าชายนี่จะขึ้นครองราชวันที่1ธันวาคมได้ยินแบบนั้นแหละเออเอ้าแล้วหนังสือพิมพ์ไทยลงหรือเปล่าเราจะได้เชื่อถือได้หนังสือพิมพ์ไทยไม่กล้าลงเลย มีอ้าวแล้วหนังสือพิมพ์ต่างประเทศมันรู้ได้ยังไงบังเอิญมันมีเอกสารอันนึงหลุดออกมาโอ้นั่นแหละนั่นแหละเอกสารฉบับนี้หัวเรื่องชื่อว่ากองประชุมของเจ้าหน้าที่ในพระราชวังของสมเด็จพระบรมมีกองประชุมเขียนบันทึกใครเป็นหัวหน้ากองประชุมรายละเอียดมีอะไรบ้าง1 2 3ในนั่นเขียนไว้บอกว่าวันที่1ธันวาสภาจะแต่งตั้งสมเด็จพระบรมเจ้านะครับแล้วทหารมหาดเล็กเจ้าทหารต่างๆในวังจะต้องเตรียมการอะไรบ้างมันหลุดออกมาเอกสารนี้หลุดออกมาตั้งแต่ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วเนาะก่อนวันที่20แต่ผมจำได้20เดือนที่แล้วเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะเจ้าเจ้าปรากฏว่าเอกสารฉบับนี้ไม่มีใครยืนยันว่าถูกต้องแต่ก็บ่มีไผปฏิเสธว่ามันผิดเอเมืองไทยมันเป็นอีหยังวะนี่มันไม่มีใครกล้าพูดทั้งนั้นปรากฏว่าหนังสือพิมพ์เขาก็เห็นข่าวต่างประเทศลงแล้วเจ้านะเจ้าแต่บ่กล้าลงอีกบ่กล้าลงเมืองไทยก็อยากจะให้เขาอยากจะลงอ่ะเจ้าธรรมดานี่เนาะต่างประเทศลงแล้วเราก็รีเฟอเรนซ์ได้ว่าลอยเตอร์ว่าจังซี่ BBC ว่าจังซี่แต่ซุ้มมือนี่ในเมืองไทยบ่กล้าลงอ่ะเนั่นแหละหนังสือพิมพ์ไม่กล้าลงนักหนังสือพิมพ์เลยไปถามรองนายกรัฐมนตรีชื่อวิษณุเครืองามแมนบอว่าจะสภาจะประชุมวันที่1ธันวาคมนี้แต่งตั้งเจ้ามหาชีวิตองค์ใหม่ปรากฏว่านายวิษณุก็บอกจักแล้วบ่ฮู้นักหนังสือพิมพ์เมืองไทยนี่มันโอ้ยมันถามมันแทรกมันซ่อนนะมันก็ถามต่อบอกเอ้าก็เห็นว่ามีเอกสารออกมาแล้วระบุวันที่1จะมีการประชุมสภาครับรองนายกก็บอกว่าอันนั้นบ่แม่นเอกสารของรัฐบาลเด้อรัฐบาลบ่ฮู้เอกสารอะไรนะอ้าวเออยกตัวอย่างอย่างนี้ปรากฏว่าต่อมาก็มีข่าวภายในอีกนี่ผมเล่าให้ท่านฟังเรื่องแปลกๆในประเทศไทยก่อนที่จะมีรัชกาลใหม่เนาะเจ้าเจ้าเชิญปรากฏว่ามีข่าวภายในอีกว่าสภา
ประธานสภานายพรเพชรเจ้าที่ยึดอำนาจกันมานั้นแล้วก็ตั้งนายพรเพชรเป็นประธานสภานี่ที่จะประชุมแต่งตั้งพระมหากษัตริย์นี่แหละเจ้าออกคำสั่งให้สมาชิกสภาทุกคนห้ามลาวันที่1ที่2ห้ามไปนอกห้ามเดินทางไปต่างประเทศห้ามลาหยุดห้ามขออนุญาตไปไหนทั้งนั้นโอ้ยหนังสือพิมพ์ก็ว่าเอ๊ะสำคัญแท้สงสัยจะได้มีการแต่งตั้งแน่นอนแล้วเนาะวันที่หนึ่งนี้จ้าจ้าหนังสือพิมพ์ก็อยากจะได้ข่าวที่แน่ๆก็ไปถามในพรเพชรในพรเพชรบอกจักแล้วไม่รู้เรื่องโอ้ยไม่รู้เอ้าก็เห็นท่านประกาศว่าจะมีการไม่ให้ลาหยุดไม่ให้ลาไปต่างประเทศก็แสดงว่ามีการแต่งตั้งในหลวงแน่ๆแล้วใช่ไหมจ้ะบอกไม่ได้ไม่เกี่ยวเลยครับไม่ทราบเรื่องเลยเอาแล้วท่านประกาศไม่ให้ลาทำไมล่ะเนื่องจากมีวาระสำคัญกฎหมายเกี่ยวกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศจะเข้าสภาไปนู่นอีกพอเสร็จเรียบร้อยข่าวก็ไม่ได้เขาก็ไปถามไปถามพลอากาศเอกผู้บัญชาการทหารอากาศจ้ะเอ๊ะท่านเป็นสมาชิกสภาด้วยใช่ไหมจะมีการประชุมเรื่องนี้หรือเปล่าผมไม่รู้ครับไม่ทราบเรื่องไปถามนายกก็ไม่ตอบไม่รู้เรื่องสักคนเอ๊ะมันยังไงกันแน่แต่ผมจะบอกท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการนี้นะเชิญท่านผู้ฟังเป็นท่านอาจจะรู้มากกว่าคนไทยในประเทศนี้ผมเป็นสมาชิกสภามาโดนแล้วครับเป็นคองเกรสแมนอยู่อเมริกาเนี่ยผมบอกสสบางทีเขาไม่รู้จักนะบอกเป็นคองเกรสแมนของเมืองไทยมาซาวปีแล้วหมู่ก็หลายอยู่นะครับในสภานี่เจ้าแม่แหละเขาก็บอกมาว่าท่านสุไนมือซาวแปดนี่แหละเนาะอีกสองมือนี่แหละเจ้ารัฐบาลจะทำหนังสือถึงประธานสภาเป็นทางการเจ้าเสนอบรรจุวาระการประชุมเจ้าแต่งตั้งเจ้ามหาชีวิตองค์ใหม่คือในหลวงรัชกาลใหม่หรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่คือฟ้าชายนี่ละเป็นแล้วก็จะเข้าประชุมวันที่1อันนี้เป็นข่าวภายในของเราเอาธรรมดาเนาะมันก็ต้องมีหมู่กันและเก็บข่าวกันอันนี้เป็นข่าวของผมล่ะผมก็ประกาศอกในรายการต่างๆของผมไปหลายทีอย่าลืมนะครับว่าผมเนี่ยแม้จะมาอยู่ต่างประเทศแต่ผมมีรายการออกวิทยุฟังสดไลฟ์อย่างนี้แหละเข้าไปในประเทศไทยทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสโอ้วันจันทร์กับวันพฤหัสตอน 11:00 PM เนอะกลางคืนเวลา15:00 PM เมืองไทยโอ้15:00 PM เมืองส่วนท่านจะอยู่รัฐไหนจะมาเปิดฟังได้ครับเปิดง่ายๆครับเปิด YouTube ก่อนครับพอเปิด YouTube ปั๊บเปิด VOT Voice of Thailand มันจะขึ้นมาเลยครับตอนนี้เรามีสถานีเป็นทางการคล้ายๆกับของท่านดร.ริชาร์ดที่เฮดอยู่ที่นี่นะครับแต่ของเรายังไม่ถึงขนาดนี้เนาะของท่านนี่แม่อิจฉาแท้ๆมีทีวีของผมเป็นสถานีวิทยุเปิดอยู่ที่ชิคาโกและอิลลินอยนะครับโดยดร.คุณสุกิจนี่เป็นพลโอเปเรตผมจะออกรายการทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสในรายการ2วันนี้เนี่ยผมก็จะแทรกข่าวไปเรื่อยผมบอกมาโดนแล้วครับว่าผมได้ทราบข่าวมาว่าเขาจะยื่นหนังสือจากรัฐบาลไปถึงสภาวันที่28นี้เจ้าข่าวนี้ได้มาจากคนในสภาเจ้าหน้าที่ในสภาบอกผมมาแล้ววันที่1เขาจะประชุมแต่ปรากฏเราก็ติดตามข่าวตลอดเพราะเรื่องอย่างนี้นะครับมันก็พลิกไปพลิกมาได้แต่แท้แน่ๆคือขณะนี้ใกล้แล้วมือนี่วันที่เท่าไรแล้วล่ะเนี่ย25 26แล้วเนาะ26แล้ว26แล้วพี่น้องครับอีก2มือแล้วลูกล่ะนะว่าจริงไม่จริงนะว่าข่าวผมจริงไม่จริงเสร็จแล้ววันที่1ธันวาเขาจะประชุมแต่ตอนนี้ข่าวภายในอีกแล้วข่าวภายในอีกนะเขาบอกไม่ถึง1ธันวาแล้วเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกวันที่29พอเสนอ28 29เขาว่าประชุมเลยนะไอ้ตรง29หรือว่าวันที่1ธันวาคมนี่อันนี้ก็ยังไม่แน่แต่ขณะนี้เชื่อว่ามีการประชุมแน่นอนละแต่ไม่มีใครประกาศทำไมถึงรู้ล่ะมีประกาศของสำนักพระราชวัง
บอกว่าวันที่1วันที่2ธันวางดการเข้าคารวะพระบรมศพวัดพระแก้วปิดไม่ให้เข้าคนก็เก่งก็เอแสดงว่าต้องมีอะไรสำคัญแม่พี่น้องครับสู้มือนี่เมืองไทยนี่ล่ะคือที่ใครบอกโอ้ยเดี๋ยวนี้เมืองไทยพัฒนาหลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้แต่สู้มือนี่เป็นสังคมแห่งการโมหูเป็นสังคมที่ไม่ให้รู้อะไรครับเมื่อไม่รู้อะไรผมเป็นผู้แทนมาสาวปีแล้วแล้ววันนี้อยู่ในประเทศที่มีเสรีภาพผมก็จะต้องใช้สิ่งที่เป็นเสรีภาพของประเทศสหรัฐอเมริกานี่เป็นอาวุธสำคัญในการบอกความจริงกับประชาชนบอกเหตุผลบอกข้อมูลบอกแหล่งอ้างอิงอย่างที่ผมกำลังเล่าให้ท่านฟังก็เชื่อแน่ว่าซาวแปดนี่ติดตามเนาะอีก2มือแล้วก็พอเสร็จแล้วจะเป็น29ประชุมสภาสถาปนาหรือวันที่1อยู่ตรงนี้แหละครับบ่ไปไหนถ้าลุดจากตรงนี้ไปอีกอันนี้ก็เซกูดบายเลยเลยสงสัยมันจะมั่วกับยิ่งกว่านี้แล้วถ้าวันที่1ธันวาคมนี้ยังบ่แต่งตั้งข้อสมมุติฐานว่าพลเอกเปรมจะฮึดสู้จะเอาสมเด็จพระเทพจะขึ้นมาเป็นกษัตริย์จะแข่งขันไอ้ข่าวลือจะมากขึ้นเรื่อยๆแต่สมมุตินี่ขอให้พี่น้องเข้าใจนะครับว่าน่าจะไม่มีอย่างอื่นแล้วน่าจะเป็นสมเด็จพระบรมนี้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเลยจากนี้บรับประกันแล้วเด้อครับผมก็ทางข้าพเจ้าก็ได้ติดตามข่าวแต่ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอขอบอกขอบใจกับท่านด็อกเตอร์ที่อธิบายถึงรัฐธรรมนูญเรื่องการเมืองและก็ที่ได้บัญญัติไว้อยู่ในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องพระราชวังของประเทศเพื่อนบ้านคือของประเทศท่านเองได้อธิบายให้ประชาชนและข้าพเจ้าเฮียนฮู้นำกับข้อขอบอกขอบใจนำหลายๆท่านแต่ว่าอันนี้นี่ทางพวกข้าพเจ้าก็หวังอย่างยิ่งว่าพวกท่านหันจะผ่านพ้นไปด้วยดีสิ่งที่จบที่งามทางพวกข้าพเจ้าก็คิดเห็นอกเห็นใจและที่ว่าพวกท่านกำลังพบปัญหาพวกท่านอยากจะก้าวไปคือตัวอย่างที่ท่านเล่าออกมานี่ว่าในตอนนี้คือประเทศไทยขาด basic human rights ก่อนอื่นคือ freedom of speech นี่ก่อนอื่นเลย freedom of media นี่อยู่ในมาตราที่18และมาตราที่19ของ basic human rights ในตอนที่นี้พวกท่านขาดกันพวกท่านขาดแล้วแม้กระทั่งว่าประกาศออกไปกับโบก้าประกาศเพราะติดกับมาตรา112กลัวนั่นแหละเพราะมันไปคาอยู่บนหันเจอมาตรา44อีกโอ้44ในเมืองไทยนี่รัฐธรรมนูญที่แก้ไปแก้มานี่เนาะให้มาตรา44ให้ประยุทธ์นี่มีอำนาจยิ่งกว่าเจ้ามหาชีวิตนี่สมมติมือนี่นะเออเขาเลยเอิ้นมาตรา44ภาษาจีนนี่44ก็คือตายตายดิ44 4แปลว่าตายดิตัวตายอ่ะแต่ภาษาเรานี่4เป็นอย่างรู้โอ้บ่ฮู้โอเควันนี้นี่ปัญหามันนี่ออกมาจากแม้กระทั่งจะมีข่าวร้ายหรือข่าวดีตามธรรมดาข่าวแบบนี้ต้องให้สิทธิของฝ่าย Basic Human Right นี่ได้ทำงานบอกว่าเกี่ยวกับทางด้านองค์การ NGO บอกว่าองค์การเรื่อง Freedom หรือ Democracy Movement หรือว่าจะเป็นองค์การหรือจะเป็นของมีเดียจะเป็น private หรือว่า NGO sector จะต้องให้พระเจ้าได้มีโอกาสนะอันนี้แม้กระทั่งว่า National News หรือว่า National Press บ่สามารถออกข่าวได้ก็หมายความว่ามันหมดเท่านั้นเลยหมดแล้วประชาธิปไตยบ่มีสิทธิเสรีภาพบ่มีละขาดหมดพวกท่านนะเลยอย่างน้อยข่าวร้ายก็ต้องให้ฮู้ว่าโอ้ประเทศเฮามีข่าวร้ายนี่ข่าวดีก็โอ้ประเทศเฮามีข่าวดีก็ให้เขาเจ้าเล่าได้เป็นอย่างการมีพระมหากษัตริย์มันเป็นข่าวดีเด้ข่าวดีแล้วแล้วลงบ่ได้บ่ไม่กล้าออกความเห็นบ่กล้าอย่างเลยเออแปลกแน่โพดเกินไปอันนั้นกระย้อนอย่างกระย้อนอำนาจ44ฮะแล้วก็อำนาจ112นี่ทุกคนมีสิทธิ์นายกมีสิทธิ์ฟ้องนายข112นายคมีสิทธิ์ฟ้องนายงด้วย112แล้วเอาไปเอามาเราทุกคนแล้วบ่มีใครฟ้องก็ดร.ริชาร์ดไม่รู้ใครฟ้องก็มี112ได้ก็ได้คนนี่เป็นคนเดียวนะครับครับเป็นคนต่างประเทศคนเดียวโดยเฉพาะคนลาวดิ
โดยที่ผมถือว่าได้เกียรติมากนะมีเกียรติมากนะได้รับ112นี่ผมอยู่คนไทยนี่โอ้ยต่อสู้มาโดนแล้วเขาว่า112เฉียดซ้ายเฉียดขวาไม่รู้จะมาตรงเมื่อไหร่เนี่ยนี่ของท่านนี่ตรงมาแล้วนั่นแหละข้าพเจ้าก็เป็นคนลิสต์อยู่ที่เบอร์4ที่ว่าไปถึง112แต่ว่ากับบ่เป็นอย่างท่านผู้ชมที่เคารพเพราะว่าพวกเฮาหันกะได้เฮียนฮู้เรื่องการเป็นประชาธิปไตยและกับ basic human rights ว่าประเทศเพื่อนบ้านของพวกเฮานั่นน่ะบ่แม่นเรื่องธรรมดาตอนนี้ประมาณคําว่าลงแบบสุดๆเลยดิ่งลงเหวเลยเรื่องประชาธิปไตยอย่างน้อยชื่อว่าพวกเฮาเห็นอยู่ทุกมื้อนี่น่ะจะเป็นข่าวให้ต้องให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งประเทศไทยนะครับฮู้จะเป็นข่าวดีก็ต้องให้ทั่วทั้งประเทศไทยครับฮู้อันนี้บ่ให้ไผฮู้เลยแปลว่า very very ขอโทษ bad very bad ว่าซั่นน่ะพี่น้องอันนี้นี่คือแปลว่าสุดเท่านี้แหละเพราะอย่างเพราะว่าเรื่องธรรมดาข้าวให้ข้าวดีประชาชนสมควรต้องรับฮู้จะเกิดซะเกิดเสือประชาชนก็ต้องให้รับฮู้ประเทศอื่นแม้กระทั่งเขาบ่ให้มีเผด็จการแต่ข้าวให้ข้าวดีเขาต้องให้ประชาชนฮู้จะเป็นเกาหลีเหนือจะเป็นเวียดนามจะเป็นคอมมิวนิสต์เผด็จการอยู่ในลาวให้เขาก็ต้องให้คนฮู้ดีก็ต้องให้คนฮู้แต่ประเทศไทยจะให้หรือดีบ่ให้คนฮู้ก็เลยแปลกประหลาดหน่อยนึงก็เลยว่าสุดๆเลยแบบน่าคิดเห็นใจพวกท่านละกะอันนี้นี่พวกเฮาแสดงความเห็นใจพวกท่านเมื่อทุกคนที่ว่าอยาก access อยากเข้าไปบริโภคข้าวหรือว่าอยากจะไปลงข้าวจังสั่นก็ลงบ่ได้แนวใดก็ตามทางพวกข้าพเจ้าขอให้พวกท่านหันผ่านพ้นไปด้วยดีเด้อแล้วก็พวกเฮาคิดเห็นใจแล้วคันว่าพวกท่านนี่มีช่องทางแนวใดที่จะที่ว่าจะให้ทางฝ่ายข่าวมีเดียของประเทศเพื่อนบ้านพวกเฮาช่วยเหลือพวกท่านก็หรือมีข้อความหรือมีเมสเสจใดส่งมาทางพวกเฮาก็จะช่วยพยายามเผยแพร่ไปเพิ่มเพื่อช่วยพวกท่านในตอนระยะที่พวกท่านมีเดียบ่ก้าวหน้าแล้วบ่ไปแล้วบ่มีข่าวมีเดียแล้วพวกเฮาก็น่าคิดเห็นใจเด้อท่านด็อกเตอร์เด้อเนี่ยจ้ะสมมุตินี่ผมก็ฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยนี่จ้ะก็มีกำลังใจหลายจ้ะเนาะโดยเฉพาะพี่น้องคนลาวเจ้านอกประเทศลาวเจ้าก็ซุกยุให้การสนับสนุนทางจิตใจเจ้าคนลาวส่วนใหญ่ในเวียงจันทน์สู้มือนี่ส่วนหลายของประเทศลาวก็ให้กำลังใจพวกเราเจ้าเรียกว่าเป็นเสื้อแดงด้วยกันเจ้าเนาะเจ้าถามว่าโอ้ยเขาไปตั้งอกตั้งใจสนับสนุนท่านสุนัยสนับสนุนท่านทักษิณอย่างนั้นหรือบ่แม่นล่ะครับเขาสนับสนุนความถูกต้องเพราะ10ปีมานี้ใครที่สนใจข่าวเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นคนลาวคนไทยคนกัมพูชีหรือคนเวียดนามฝรั่งEU สหภาพยุโรปอังกฤษฝรั่งเศสเขาเห็นความจริงหมดแล้วว่ามันบ่มีความถูกต้องศาลก็ไม่ถูกรัฐทหารก็ยึดอำนาจเห็นคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีเจ้าเพื่อนเป็นผู้หญิงเจ้าขึ้นมาเป็นนายกก็ถูกต้องตามทํานองครองธรรมเลือกตั้งมาเจ้าปรากฏว่าอยู่มาได้ 4-5 เดือนเตรียมจะล่มเขาซะแล้วก็คือเสอ้ายไงม็อบแช่แข็งเจ้าเดือนพฤศจิกายนเพิ่นขึ้นสิงหากันยาตุลาพฤศจิกา3เดือนเท่านั้นละจะล่มเขาแล้วเจ้าแล้วไอ้คนที่จะล่มยิ่งลักษณ์ใน 3-4 เดือนแรกคนที่ไปยืนอยู่หลังเสียอ้ายก็คือคนใกล้ชิดพลเอกเปรมทั้งนั้นครับนั่นแหละและสุดท้ายอยู่มาก็ก่อกวนปั่นป่วนจนกระทั่งปิดกรุงเทพนายสุเทพหรือพรรคประชาธิปัตย์ปิดกรุงเทพก่อจลาจลกับพระนายสุวิทย์ที่เป็นพระเนาะปิดถนนจนถึงสุมือนี่ยังไม่ถูกดำเนินคดีเลยนั่นแหละพวกก่อนที่ยึดสมัยพันธมิตรยึดสนามบินสมัยสมัครคุณสมชายยังไม่ถูกดำเนินคดีเลยแต่ว่ายิ่งลักษณ์นี่ไม่ได้ผิดหมดไม่ได้ทำอะไรให้เสียหายแล้วก็ช่วยเหลือชาวนาซุกยู่ชาวนาประกันช่วยให้ค้าข้าวดีไม่มีผิดแล้ววันนี้ก็พิสูจน์แล้วไม่ได้ผิดครับแต่บอกว่าทำให้ประเทศเสียหายเสียอยู่เนื่องจากว่าก็พยายามจะให้เจ้าบอกว่าทำให้เสียหายล่ะเขาบอกว่าเสียหายเพราะว่าเอาเงินนี่ไปจำนำข้าวแล้วก็ขาดทุนมันจะไม่ขาดทุนยังไงล่ะก็ไอ้กปปสสุเทพมันไปปิดบังกอกเนาะแล้วก็เขาจะเอาเงิน
ออกมาหมุนมันก็ไปปิดธนาคารไปปิดธนาคารออมสินปิดธนาคารธกส.ไม่ให้เอาเงินออกมาจีนจะซื้อก็ไม่ให้ซื้อไปประท้วงสถานทูตจีนนั่นแหละแล้วความเสียหายมันเกิดจากไอ้พวกนี้แต่ประกอบจะดำเนินคดีกับคุณยิ่งลักษณ์นั่นแหละแต่พอทีนายอภิสิทธิ์เอาเงินออกมาเหมือนกันบุกยึดไปจำไม่ใช่จำนำข้าวเขาเรียกว่าไปประกันราคาข้าวก็หมดไปแสนกว่าล้านไม่ได้อะไรกลับมาเลยไม่ผิดไม่ดำเนินคดีนั่นแหละอ้าวแล้วทีทหารนี่ยึดอำนาจเสร็จเอาเงินไปซื้ออาวุธไอ้อย่างนี้ได้อย่างกลับมาล่ะไม่เห็นได้อะไรเลยอาวุธก็เสียหายบอลลูนก็เรือหอกกระบอกหอกเนาะอยู่ภาคใต้ไปซื้อไอ้อะไร GT 200เขาเรียกไม้ชี้ผีดิคอยที่ว่าอังกฤษผลิตนะปรากฏว่าซื้อเครื่องนึงไม่กี่ตังค์ราคาไม่กี่ตังค์แต่ซื้อทีละแสนเกือบล้านบาทกินเงินกันก็เยอะแยะหลักฐานก็ชัดวันนี้บริษัทอังกฤษก็บอกแล้วว่าไอ้ GT 200นี่เป็นของปลอมเป็นการหลอกลวงไอ้บริษัทผู้ผลิตก็ถูกจับถูกดำเนินคดีแต่เมืองไทยไม่ถูกดำเนินคดีเห็นไหมครับนั่นแหละการที่ไม่มีการแกล้งกันอย่างนี้คนทั่วโลกก็เห็นหมดคนลาวก็เห็นคนไทยก็เห็นเขาก็เห็นเขาก็เห็นใจสิใช่ไหมครับขอโทษท่านดร.ผมมาเห็นเกี่ยวกับเรื่องการที่เขาไปล่มเรื่องนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะธรรมดาแล้วเรื่องนี้นี่ต้องให้นายกยิ่งลักษณ์ท่านมดครบเทอมก่อนแล้วบัดนี้นี่ไปหาเรื่องใส่แล้วกับทั้งบีบบังคับทั้งแล้วก่อจลาจลก่อจลาจลปิดบางกอกแล้วคนที่ปิดบางกอกวันนี้ก็พิสูจน์หลักฐานแล้วว่าก็เป็นลูกน้องนายประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยแหละเป็นทหารเนี่ยถอดเครื่องแบบมาแล้วก็ทำเป็นประชาชนมาร่วมกันชุมนุมปิดบางกอกก่อจลาจลสร้างเงื่อนไขการรัฐประหารนักข่าวของเขาไปถ่ายรูปออกมามันจะเป็นข่าวเอพีจะเป็นรอยเตอร์จะเป็นอาร์เจนตินาข่าวทุกข่าวเขาออกมามันพวกนี้สร้างเรื่องแมนและบัดนี้นี่คือเป็นต้นว่าบางคนที่เข้าใจผิดนะบางคนอันนี้เป็นคนนอกเหนือจากประเทศไทยบางทีจะเป็นลาวกัมพูชีเวียดนามหรือแขนงใบกระยาบางคนที่เข้าใจว่าโอ้พวกพี่น้องเสื้อแดงนี่เป็นคอมมิวนิสต์ทางข้าพเจ้าเคยอธิบายให้คนเข้าใจว่ามันบัวแมนอยู่ที่สีคำว่าสีแดงหันเป็นสัญลักษณ์ในการมูฟเมนต์ของพระเจ้าซื้อโดยแต่ว่าที่จริงแล้วพวกคณะเสื้อแดงที่ว่าของฝ่ายประชาธิปไตยนี่เมนพวกประชาธิปไตยนั่นแหละโบเมนเสื้อแดงคอมมิวนิสต์โบเมนเผด็จการละคนละถือว่าสีแดงของประเทศไทยนี่เป็นคอมมิวนิสต์อย่างที่นี่นะนี่มีเรื่องตลกให้ฟังใครเหมือนกับโจมตีว่าใช่สีแดงเป็นคอมมิวนิสต์ปรากฏว่าถ้าเป็นคอมมิวนิสต์นี่ตอนตุ๊ดจีนเนี่ยตุ๊ดจีนใช่สีแดงหมดเลยอังเปาเลยกระดาษแดงหอกสตังแกกันนะมันก็เป็นคอมมิวนิสต์สิจนกระทั่งปรากฏว่าช่วงที่สีแดงกำลังดังมากๆนี่นะเจ้าเนี่ยเจ้าสมเด็จพระเทพอะไรเนี่ยจะไปเยี่ยมคนจีนในเยาวราชในชัยนาทาวเมืองบางกอกเขาต้องใส่สีแดงไหมล่ะเพื่อนเปลี่ยนมาใส่สีชมพูก็มีเลยโอ้ยมันน่าหัวแท้ครับคนน่าจะท่านดร.ผมคิดสงสารนายกยิ่งลักษณ์เพราะว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นคนที่จริงใจแม้กระทั่งอำนาจกบฏท่านหลายเพราะอย่างเพราะว่าพวกฝ่ายทหารพยายามบีบพยายามสกิดกันพยายามสร้างเรื่องเกือบทุกเรื่องเริ่มตั้งแต่เรื่องการเอากล้วยไปตั้งเส้นข้างถนนและคันใครไปจับกล้วยก็กบฏได้ต้องไปทุบไปตีเขาไปยิงเขาและอันนี้นี่เขาเห็นอย่างชัดเจนที่ว่าสร้างเรื่องให้แก่นายกยิ่งลักษณ์นี่รับภาระไปเต็มๆและมานี่ยังบ่พออีกบัดนี้กักบ่ให้ไปใส่อีกและบัดนี้บ่ให้เดินทางไปต่างประเทศอีกแล้วยังสิไปบีบเอาเงินอีกจะเอาเงินอีก 30,000 ล้าน 3.50,000 ล้านมันก็โพดท่านดร.อันนี้เขาเอิ้นว่าโพดมนุษย์คนอันนี้นะครับเงินของข้าเจ้าแม่นอยู่ว่าข้าเจ้ามีเงินมีคำแต่ว่าข้าเจ้าก็หาด้วยเหือด้วยแหงของข้าเจ้าหาด้วยความทุกข์ความยากของข้าเจ้ามาแล้วข้าเจ้าเก็บหอมรวมริบมาบัดอยากได้เลยว่าอันนั้นพิษอันนี้ก็พิษสิไปยึดเอาของเขาสวยๆโจดได้ขนาดอย่างสั้นนะท่านด็อกเตอร์แม่นแหละครับและตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องที่อยากจะบอกผ่านพี่น้องคนไทยคนลาวเนาะผ่านท่านด็อกเตอร์ริชาร์ดก็คือไอ้ตอนนี้มีประกาศแล้วจะยึดทรัพย์จะเอาเงินของยิ่งลักษณ์ปรับเป็นความผิดเอามา 3.5 หมื่นล้านพี่น้องครับ
หลายคนยังว่าเอ้าท่านสุนัยก็ศาลก็ตัดสินแล้วสิอย่างนั้นยังไม่ตัดสินเลยครับจะยึดเอาแล้วจะยึดแล้วแล้วเพื่อนเอิ้นว่าเป็นวิธีทางการปกครองพี่น้องครับผมนี่เป็นทนายความนี่เป็นลอยเยอร์หลักกฎหมายทั้งโลกนี้ที่มีศาลนะบ่แม่นศาลพระภูมิเด้อบ่แม่นศาลผีศาลเจ้าป่าเจ้าเขาเด้ศาลที่ยุติเรียกว่าศาลยุติธรรมมีการสืบพยานกันนี่ในโลกนี้นะมันจะมีคดีเขาเรียกคดีอาญากับคดีแพ่งคดีแพ่งข้อเท็จจริงในคดีแพ่งต้องขึ้นอยู่ใต้คดีอาญาก่อนนั่นหมายความว่าคดีอาญาคือคดีที่ติดคุกติดตารางมีโทษปรับได้เนี่ยจะต้องเป็นข้อมูลสำคัญที่สุดแม้นเจ้าชนะหรือแพ้คดีอาญาก่อนค่อยมาว่ากันเรื่องคดีแพ่งนี่สากลไปจังซี่แม่นถูกต้องแต่ว่าคณะคสช.ที่ยึดอำนาจที่ทำคูเดต้าทำคูปเมืองไทยเนี่ยนะครับคนเราจะมาอยู่ที่นี่โดนแล้วอาจจะไม่รู้ว่ารัฐประหารเป็นยังไงเนาะคือคูปคูปคือมีหัวหน้าคูปก็คือนายประยุทธ์จันทร์โอชานี่แหละนะมันก็จับยิ่งลักษณ์นี่ขึ้นศาลอาญาเป็นศาลพิเศษดิศาลเดียวมันเป็นสามศาลนะไอ้ศาลเดียวนี่ก็แย่แล้วมันมาเป็นธรรมแล้วปรากฏว่าขณะที่ดำเนินคดีอาญานี่มันไม่ทันใจขณะศาลเดียวนี่นะประยุทธ์ยังไม่ทันใจมันเลยออกประกาศบอกให้สิทธิการยึดทรัพย์เกิดขึ้นเลยในคดีแพ่งเนี่ยเกิดขึ้นโดยไม่ต้องฟังคดีอาญาแฮะทีนี้คดีอาญานี่ยังกำลังดำเนินคดีอยู่ยังสืบพยานยังโบแล้วเนาะยังสืบยังโบแล้วนี่ประกาศเลยประกาศยึดทรัพย์เลยเซ็นชื่อประกาศยึดทรัพย์เลยแล้วประกาศวันไหนรู้ไหมพี่น้องประกาศวันที่เจ้ามหาชีวิตไทยกำลังจะสิ้นพระชนเพิ่นสิ้นพระชนวันที่13ออกตุเบอร์เวลาประมาณบ่ายสามโมงกว่าแม่นะบ่ายสามประยุทธ์สั่งลูกน้องรีบเส้นชื่อยึดทรัพย์ยิ่งลักษณ์ก่อนบ่ายสามโมงไว้ก่อน 3 PM นะเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้แหละครับทำให้เราเห็นว่าเอ๊การเมืองไทยมันต้องมีปัญหาแหละคำถามต่อไปที่ผมว่าพี่น้องอาจจะคิดอยู่ในหัวใจว่าเอ๊ละสุนัยแล้วมันจะไปยังไงต่อเนี่ยท่านสุนัยอธิบายแล้วพอเข้าใจแล้วว่าไม่วันที่29วันที่1 29พฤศจิกายนนี้เนาะหรือว่าที่1 December นี้คงมีเจ้าหมาชีวิตแน่ๆแล้วแต่หลังจากนั้นล่ะจะไปจังไหนต่ออันนี้เขาต้องถามแหละเนาะเจ้า มาตอนนี้ท่านดร.สุนัยเวลาของพวกเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วพวกเรายังเหลือเพียง4นาทีในตอนนี้โอเคและก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณใจกับท่านดร.สุนัยและท่านดร.สุนัยอยากฝากแนวใดไปให้พ่อแม่พี่น้องผู้ชมผู้อยู่ทางบ้านทั่วโลกอยู่ในลาวอยู่ในไทยอยู่ในทุกสถานที่ทั่วโลกเชิญเลยครับ4นาทีพี่น้องครับคำถามที่บอกว่าหลังจากมีรัชกาลที่10โดยสมบูรณ์แล้วจะเป็นยังไงต่อไปประเทศนี้เราก็หวังครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็หวังอยากให้บ้านเมืองนั้นมันผ่านราบรื่นความเป็นธรรมกลับมาภายใต้รัชกาลที่10มันจะเกิดหรือไม่ก็ไม่รู้แต่มันมีเรื่องแปลกๆที่จะบอกให้ท่านใน4นาทีนี้เพื่อให้ท่านติดตามว่าเอ๊มันน่าจะดีขึ้นแต่จะดีแค่ไหนเราก็ไม่รู้นั่นก็คือแกนนำพันธมิตรเนาะที่เคยก่อกวนประเทศไทยให้เกิดวิกฤตนะครับวุ่นวายอันนี้วุ่นเดือดที่สนธิลิ้มทองกุลเนาะในสนธิลิ้มทองกุลกลุ่มพันธมิตรทั้งหลายเนาะพวกนี้ด่าผมด่าเมื่อนี่ด่าท่านเหมือนกันนะเมื่อ7ปี8ปีก่อน10ปีก่อนพวกนี้ก็อ้างเป็นผู้จงรักภักดีจงรักภักดีต่อเจ้ามหาชีวิตต่อพระมหากษัตริย์ต่อมากปปสพรรคประชาธิปัตย์นายสุเทพหัวหน้าใหญ่ตั้งกปสมาปิดกรุงเทพชัดดาวบังคอกแน่ปิดปรากฏว่าแกนนำพวกนี้ทั้งสองกลุ่มนี่นะที่อ้างมีเป็นผู้จงรักภักดีนะหายไปตอนนี้หายไปหมดเลยครับเจ้ามหาชีวิตสิ้นพระชนหายไปใสว่าออกหน้าออกตามาแสดงความเสียใจไว้อะไรบ่ได้มาทำบุญทำทานไอ้อย่างผมนี่ไม่ได้ไปทำบุญไม่ได้ไปกราบพระบรมศพ
ก็ธรรมดาอยู่อเมริกาจะไปกราบยังไงล่ะเข้าไปมันก็จับดิใช่ไหมล่ะแต่มันแปลกไอ้คนที่เคยอ้างตัวเองว่าเป็นผู้จงรักภักดีที่สุดกลับหายหน้าเลยลี่เลยเนาะอันนี้ก็ทำให้เราวิเคราะห์ได้ว่าเอมันต้องมีอะไรแหละหลังจากแต่งตั้งรัชกาลที่10แล้วน่าติดตามที่สุดมีโอกาสผมจะได้บินมาหาอีกทีแล้วมาคุยกันอีกทีนึงนะครับ welcome หรือว่าอาจจะฟังเปิดฟัง VOT เปิด YouTube แล้วเข้า VOT นะครับ Voice of Thailand ผมก็จะพูดที่นั่นเรื่อยๆถ้าติดสนใจก็ติดตามครับขอบคุณครับโอเคกะท่านผู้ชมที่ครบในตอนนี้กะทางเวลาของพวกเราก็ใกล้หมดลงแล้วยังเหลือนาทีเดียวท่านผู้ชมทางข้าพเจ้าก็ขอบอกขอบใจกับท่านดร.สุนัยและทีมงานของเพิ่นได้มาเยี่ยมยามถึงสถานี iFreedom TV ของพวกเขาแล้วก็คิดว่าข้างต่อๆไปเพิ่นอาจจะมีเวลามาเยี่ยมยามพวกเขาอีกพวกเขาก็ welcome anytime เด้อท่านดร.สุนัยเด้อเออขอบใจหลายแล้วก็หวังว่าพี่น้องผู้ชมผู้อยู่ทางบ้านจะได้ข้อมูลบ่หลายกับน้อยที่เพิ่นได้เอาข้อมูลบางอย่างมาแบ่งมาปันให้พี่น้องชาวลาวของพวกเขาได้เฮียนฮู้นำจังซั่นน่ะท่านผู้ชมที่เคารพแต่อันนี้พวกเขาก็แสดงความเสียใจปัญหาที่เกิดขึ้นและหวังว่าพวกเพิ่นนั้นจะกลับไปเป็นประชาธิปไตยอันไวๆนี้ถึงใดๆก็ตามพวกเขาก็ขอให้กำลังใจและก็ขอเอากำลังใจช่วยให้พวกเพิ่นมีกำลังเหือแห้งต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปเฉพาะข้าพเจ้าพร้อมด้วย iFreedom TV ขออำลาพวกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในรายการต่อไปเฉพาะรายการนี้ข้าพเจ้าขอกล่าวคำว่าสุขดีสุขดีครับ